เห็นชัดว่าชนะค่ะแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นว่าจะมีคนพยายามดึงลงอีกบอกให้แบบตรงเนี้ยดีเพราะว่าถ้าคนนี้ขึ้นนะทุกอย่างดีแบบดีมากเขาจะสู้เพื่อเราแต่คนก็จะชอบโยงใช่ไหมว่าคุณชัดชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อิสระส่วนตัวนะเขาเป็นอิสระมากพี่แล้วเขาตั้งใจแต่หนูดูว่าเขาไม่ได้อิสระขนาดนั้นปากท้องของคนไทยยังไงบ้างกับชัดชาติหนูกลัวอย่างนึงกลัวอะไรหนูกลัวมีเรื่องของอยู่ดีๆมันมีอะไรผิดพลาดแล้วอยากเปลี่ยนกลางทางจะขอให้ไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ตอนนั้นหนูดูว่าเป็นผู้ชายหน้าปลุกรุ่นคุณน้าอ่ะโอเคคนนี้ขึ้นแล้วรออีกประมาณ3ปีก่อนหน้านี้เห็นเป็นพี่ทริปเคมเป็นคุณชาติชาติใช่แต่ปุ้มไม่ได้ตอนนั้นเห็นชัดเลยนะว่าจะแบบชนะขาดเห็นชัดว่าชนะขาดแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นว่าจะมีคนพยายามดึงลงอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูว่ารอให้เขาแบบทุกอย่างให้มันชัดเจนสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเราค่อยดีใจเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าเขาเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นตามเนี่ยก็รอสักประมาณ2อาทิตย์รอใช่เราขอให้ไม่มีเนาะขอให้แบบตรงเนี้ยดีเพราะว่าถ้าคนนี้ขึ้นนะทุกอย่างดีแบบดีมากเขาจะสู้เพื่อเราแต่คนก็จะชอบโยงใช่ไหมว่าแบบว่าคุณชาติชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อิสระอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังใช่ปะอย่างปลายเห็นมาเลยเพราะว่าพี่ส่วนตัวนะเขาเป็นอิสระมากพี่แล้วเขาตั้งใจมากๆแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำงานบ้านเยอะมากแล้วก่อนทำหมอและจากที่เจอกันไม่กี่ครั้งโทษทีนะครั้งเดียวแต่ติดตามอ่านเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาเป็นอิสระพอสมควรแต่ช่วงเนี้ยมันก็เหมือนกับกระแสมันเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเบื้องหนุนฝั่งไหนอะไรเงี้ยแต่หนูดูว่าเขาไม่ได้อิสระขนาดนั้นก็มีคนที่คอยเป็นแบ็คคอยช่วยหรือว่าคอยสนับสนุนอยู่แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะเพื่อความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะช่วยเราขนาดไหนเดี๋ยวกรุงเทพจะเปลี่ยนไปขนาดใช้เวลาแต่เขาต้องไปสู้รบกับคนภายในก่อนอาจจะใช้เวลาถึง2ปีภายในที่มีปัญหาคือเรื่องอะไรเปลี่ยนคนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนกลุ่มค่ะไม่สามารถเดินตามที่เขาคิดไว้ได้ทั้งหมดแล้วพรรคอื่นจะมาช่วยเขาไหมเพราะที่เห็นออกข่าวประมาณว่าอาจจะมีการยื่นมือเข้ามาช่วยมีค่ะมีก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงจะเข้ามาช่วยค่ะน้ำเงินกับแดงจะช่วยเยอะมากแต่ว่าผมว่าสิ่งที่น่าลุ้นมากกว่านี้คือช่วงประมาณกันยาตุลากันยาตุลาให้ประมาณ 4-5 เดือนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นที่เห็นคือสโคปใหญ่อาจจะมีการเปลี่ยนหรือว่ามีเรื่องของการปรับอะไรบางอย่างภายในที่รู้แล้วว่าขั้วเก่าใกล้หมดแล้วอะไรนะอันนี้คุณยังพูดถึงกทม.ไปหรือว่าพูดถึงระดับประเทศแล้วใช่อีกระดับนึงแล้วค่ะขออีกครั้งนึงจะเกิดอะไรขึ้นนะประมาณตุลาใช่ค่ะประมาณกันยาตุลาก็จะรู้แล้วว่าเขาเริ่มหมดอำนาจแล้วทำอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็มันจะเปลี่ยนยังไงขอโทษนะก็มันถึงวาระที่อาจจะต้องเปลี่ยนก็เริ่มคุยกันแล้วว่าจะยังไงค่ะแล้วในแง่ของประชาชนยังไงรอแต่เศรษฐกิจคือปีนี้คือหนักมากหลังจากนี้คือพังจริงๆแค่นี้พี่ว่าก็พังแล้วเหรอแค่นี้พังกว่านี้พังแบบพังสุดๆเลยเราเจอโควิดมามันหนักหน่วงเลยนะแล้วมันไม่ใช่โควิดหลังจากนั้นพี่มันเป็นเหมือนลองโควิดจริงๆเหมือนชีวิตมันโคตรลองเลยอะทำมาหาเงินปามมาใช่ป่ะแล้วเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันร่วงหมดเลยทุกกระดานร่วงตอนนี้ความหวังก็เริ่มจะหมดแล้วแต่นี่ปลายก็มาถือว่าจะหนักกว่านี้อีกเห็นอะไรมันเกือบจะเหมือนสงครามโลกแต่มันก็ไม่เชิงมันคล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์กับต้มยำกุ้งผสมกันค่ะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลยังไงทุกคนก็รู้ว่าดูแลตัวเองเต็มที่แล้วนะมันยังมีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจในวิกฤตแบบนี้
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ผิดแต่ลงทุนแล้วมันไม่มีคนใช้บริการไม่มีคนซื้อเรื่องงานประจำหนูว่าสำคัญที่สุดอย่าเพิ่งแบบอยากให้ตัวเองเป็นอิสระขนาดนั้นทุกคนควรมีงานประจำทุกคนจะมีงานที่มีเงินเดือนถ้ามีงานมีเงินมันจะเกาะไว้ใช่ห้ามปล่อยเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นอิสระบางทีอาจจะไม่มีงานไม่เหลือเลยไม่เหลือเงินเลยใช่ค่ะแล้วคนที่ทำบริษัทเลยก็ทำแล้วหาพาร์ทไทม์เสริมคือทุกอย่างมันต้องมีแผน1แผน2 อย่าแผนเดียวครับค่ะสิ่งที่เห็นว่าหนักสุดเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเศรษฐกิจกู้เงินเพิ่มก้อนใหญ่อีกรอบนึงกู้เงินอีกใช่กู้เงินนี่คือเยอะแล้วนะเยอะอีกเยอะอีกด้วยยังไม่หมดเหมือนล็อตสุดท้ายทิ้งควรยังไงก็ไม่รู้หนูดูแล้วหนูก็กลัวๆโอ้ใช่ค่ะเลือกตั้งยังไงเพราะว่าตอนนี้ทุกพรรคก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วใช่ป่ะแล้วยิ่งเลือกตั้งผู้ว่าก็ถือว่าเป็นการ PR กลยุทธ์ไปในตัวใช่ปะเพราะหลายพรรคก็คงคิดว่าคงไม่ชนะหรอกแต่ว่าก็รอสำหรับปีใหม่อืมค่ะยังไงเลือกตั้งยังเห็นช่วงประมาณมีนาอยู่แต่ก็มันก็เห็นว่ามันชัดเจนขึ้นแต่หนูกลัวว่าก่อนเลือกตั้งมันจะมีอะไรก่อนเห็นอะไรเห็นแล้วเหรอเห็นเขาเปลี่ยนกันแต่มันขยับอยู่อย่างนั้นหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ภาพที่เราเห็นพวกนู้นพวกนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนไปจริงๆขั้วมันอยู่แค่สองขั้วแต่ว่าขั้วไหนอะที่เขากระจายตัวแล้วดึงได้เร็วกว่าหมายถึงว่าดึงคนดึงคนแล้วก็ดึงใจคนไทยได้มากกว่ากระจายในรูปแบบของหลายๆพรรคเหมือนหนังสือหลายๆเล่มแต่คนเขียนคนเดียวกันแต่คนก็ยังห่วงไงว่ามีอีกหลายร้อยชีวิต275ชีวิตที่มันยังติดล็อกอยู่อย่างเงี้ยมันจะปลดล็อกยังไงอันนี้เหนื่อยจริงหนูกลัวว่ามันจะมีสีน้ำเงินหรืออะไรสักอย่างจะขึ้นมาก่อนคนมีสีจะขึ้นมาจัดการอะไรหลายๆอย่างก่อนไม่ถึงว่าหน้าก็สีน้ำเงินโลโก้พูดเล่นบุ๊กหน้าสีน้ำเงินเลยเหรอบุ๊กโลโก้สีน้ำเงินโลโก้น้ำเงินหลายน้ำเงินเนาะ